สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านักลงทุนนะคะเอ่อจะพามาดูรวมเว็บข่าวนอกตารางนะคะซึ่งคุณป้านักลงทุนและคุณป้า Forex เนี่ยได้เขียนบทความนี้ลงไว้ในบล็อกเกอร์ของคุณป้าเองนะคะถ้าใครสนใจที่จะติดตามไปอ่านบทความในบล็อกก็เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยค่ะ ทำไมเราต้องดูเว็บข่าวนอกตารางด้วยนะคะเหตุผลสําคัญเลยก็คือบางครั้งเนี่ยเราเปิดออเดอร์บวกอยู่ดีๆใช่ไหมคะแต่ว่าราคาดันดีตัวแบบขึ้นสูงมากนะคะในระดับที่แบบว่ากราฟ4ชั่วโมงหรือว่ากราฟเดย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะดีขึ้นหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ดิ่งลงแบบราคาดิ่งลงจนแบบคือบางคนพอร์ตแตกไปเลยก็มีนะคะล้างพอร์ตไปเลยก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่นักลงทุนแล้วก็เทรดเดอร์เนี่ยจะต้องติดตามข่าวนอกตารางนะคะออนอกจากการที่จะดูข่าวในตารางที่เราเรียกกันว่า Economic Calendar ในเว็บต่างๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยคุณป้าก็จะเ,เปิดให้ดูเนี่ยจะเป็นเป็นเว็บจาก Forex Factory นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลัง คุณป้านาักลงทุนจะเปิดให้ดูหลายๆเว็บเลยนะคะจะได้ทำความรู้จักนะคะเอาละค่ะตัวอย่างข่าวนอกตารางที่มีความแรงแบบชนิดที่พอตแตกกันเลยทีเดียวนะคะก็อย่างเช่นในปี2016นนะคะอันนี้คุณป้าก็รวบรวมเอาไว้ให้ดูนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะตอนนั้นกราฟแบบโอ้โหดีดมากเลยนะคะแล้วก็การประกาศยุบสภาของ อังกฤษนะคะในปี2017อันนั้นกราฟดิ่งลงเลยนะคะค่างเงินปอนเนาะแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี2017 3ข่าวที่ยกตัวอย่างมาเนี้ยคือทําให้กราฟเกิดการสวิงที่รุนแรงนะคะถ้าเราไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าไม่ได้เตรียมการสําหรับความปลอดภัยของพอร์ตเนี่ยเราอาจจะหมดหมดพอร์ตได้นะคะเอาละค่ะมาดูนะคะวันนี้ คุณป้าก็จะเปิดให้ดูทั้งหมด4เว็บนะคะเอาไปที่เว็บแรกนะคะ cnbc นี่นะคะกดเลยค่ะอ่ามาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเว็บ cnbc นะคะ เว็บ CNBC นี้จะเเรียงข่าวตามเมนูนะคะอันนี้ก็คือเอเชียอันนี้ก็คือ US EU ทองออยบอน AS นะคะ,ะเพื่อนๆขอ,อโทษทีเอเชียเอฟเอเชียฟอเร็ EU Forex อย่างนี้นะคะไม่ใช่ AS อ่านผิดก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะ เอนักลงทุนที่รักทุกคนก็สามารถที่จะกดดูนะคะมีทั้งแบบไลฟ์ทีวีให้ดูมีท็อปนิวส์นะคะมีข่าวมากมายหลายอย่างนะคะทั่วโลกอะค่ะนะคะมีข่าวทั้งเนี่ยมีแล้วก็มีหลากหลายหัวข้อนะคะให้เราที่จะเลือกดูเลือกอ่านนะคะอ่าต่อไปเราก็กดกลับไปก่อนนะคะไปดูเว็บที่2นะคะ f i n v i s ฟินวิสกดเลยนะคะอ่ะมาแล้วนะคะฟินวิสนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะคือหน้าเว็บอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันจะเรียงข่าวแบบข่าวจะเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์เรียงเป็นเวลาให้นะคะเราก็สามารถที่จะดูได้เออถ้าสมมุติว่ากดไปแล้วมันไม่เด้งไปที่นิวส์นะคะก็ให้กดดูตรงนิวส์นี้นะคะอ่าอันเนี้ยนะคะ แล้วก็ไล่อ่านไปแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับใครที่ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยหาลองดูเมนูด,ด้านบนนะคะใครที่ไม่ถนัดเนี่ยเราก็ copy นะคะ c o p y เนื้อหาไปแล้วก็ไปแปลในใน o g l e e นะคะใน gmail a แปลภาษานะคะเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะ,ะกลับไปที่เว็บที่3นะคะ บรูเมอร์สสต็อกนะคะบรูเมอร์สเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าอยู่แล้วล่ะคะ่ะเขาก็เป็นเจ้าในการที่จะแบบว่าเออ่รายงานข่าวพวกนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับสต็อกนะคะนี่ค่ะลองดูนะคะเนี่ยหาเรียงไว้ให้ดิบดีเลยนะคะเป็นกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกยุโรปมิดเดิลอีสอฟริกานะคะแล้วก็อเมริกานะคะ รายงานเกี่ยวกับสต็อกนะคะต่อไปนะคะเว็บที่4 bloomberg markets นะคะ bloomberg markets เนี่ยค่ลองดูนะคะอย่างข่าวตอนนี้ก็คือมี asia stock set for muted open treasury h up markets wrap นะคะก็ไล่อ่านไปเลยค่ะสนใจสมมุติว่าเราต้องการที่จะ <c oughs> ดูข่าว ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของเราการเทรดของเราก็สามารถไล่ดูได้นะคะตามชอบใจเลยนะคะเอาละค่ะคุณป้านักลงทุนนะคะบายฐานิกาชาแนลก็แนะนำครบทั้ง4เว็บแล้วนะคะเว็บแรกก็คือ CNBC เว็บที่2คือ f i n v i s เว็บที่3คือ Bloomberg Stocks เว็บที่4คือ Bloomberg Markets อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวนอกตาราง ตารางในที่นี้หมายถึง Economic c a l endar นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะถ้ามีอะไรดีๆก็คุณป้าก็จะเอามาแบ่งปันนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ